ให้ได้ที่หนึ่งนะครับเราจะเปรียบเทียบกับตัวที่ได้ที่สองนะครับลักษณะใบหน้านะครับตัวนี้หน้าแหลกคมหน้าจะแหลมเพราะว่าหน้าไก่ที่สวยงามตามตำราก็คือหน้าประหนกหน้าดีนะครับหน้าจะแหลมปากจะเต้าใจยาวสังเกตเห็นไหมครับหน้าแหลมไก่ตัวนี้ปากด้านซ้ายปิดไม่สนิทนะครับเห็นมีรูโหว่นะครับสังเกตนะครับด้านนี้จะสนิทแต่ไก่ตัวนี้จะมีจุดเด่นกว่าตัวนั้นก็คือเรื่องตาตาจะสีขาวนะตาไก่เนื้อขาวไม่ได้ตาปลอมต้องเหลือเวลามันตายตามจะขายนะครับแต่จุดที่โดดเด่นของตัวนี้มากกว่าก็คือเรื่องของสร้อยนะครับสร้อยสีค่อนข้างจะใกล้เคียงกันสร้อยคอสร้อยหลังสร้อยปีกสีใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้สร้อยคอกับสร้อยหลังเดียวกันสร้อยปีกเพิ่มกว่านิดหนึ่งเติมกว่านิดหนึ่งและความมีลูกตาและเรียกว่ามันจะมีลูกด่างนะใสที่สวยงามจริงๆตรงนี้มันจะเป็นพื้นตัวนี้จะมีจุดสีด่างๆดำๆคอน้อยตัวนี้จะน้อยกว่าเล็กน้อยนะน้อยกว่าเล็กน้อยก็จะสวยเด่นกว่าแล้วก็จุดที่เหลืองหางขาวเขาสู้กันหนึ่งก็คือพระเจ้าแม่พระองค์สีสันใดก็คือจุดจากที่หัวที่ขนาดสีสองข้างที่ข้อขาสีสันแต่ใครจะแพ้ตัวนี้ตรงสังวานข้างตัวสังวานแท้ตัวนี้จะโดดเด่นนะครับขนาดที่ดีตัวนี้มันถึงมันถึงมันถึงที่มันก็คือลักษณะตัวข้ามวงหนังที่อยู่ที่ก้นนะมันจะเป็นสร้อยสีตัวนี้ก็ถือว่าไม่มากนะมีสองเส้นถ้าสวยเองจะเป็นรูปดอกบัวสวยมากนะครับและอีกจุดหนึ่งลักษณะเดือยนะครับลักษณะเดือยใส่ตัวนี้ก็เขาจะตอใหญ่ตอก้อนใหญ่ใหญ่ขึ้นลักษณะของลูกคืนตัวนี้ก็ใหญ่ดีแต่จะมีนิดหน่อยเป็นมังกรนั้นก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแล้วก็ลักษณะหัวถ้าดูจากหน้าตัวนี้จะหวานบีบีเส้นหนึ่งตัวนั้นจะหวานตรงกว่าอีกอันหนึ่งที่หาว่าเขาดูกันมากก็คือปากเขียวปีกปากเขียวปีกเขาเป็นนั่นนี่เป็นหมาของมัน